นับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทาง Yamaha นะครับได้ทำการเปิดตัวรถสปอร์ตครอบครัวโฉมใหม่ล่าสุดอย่าง All New Exciter 155 VVA ในประเทศเวียดนามเป็นที่แรกในโลกอย่างเป็นทางการกับสโลแกน Ride to the Next Levelที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรถซูเปอร์ไบค์อย่าง YZF R1 สิ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของ All New Yamaha Exciter 155 VVA โฉมใหม่คันนี้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการออกแบบให้มันเป็นรถสปอร์ตที่มีขนาดกระทัดรัดและมีความรู้สึกตื่นเต้นในขณะขับขี่ด้วยอัตราเร่งที่ทรงประสิทธิภาพกับเครื่องยนต์ลูกใหม่ของซีรีส์นี้อย่างเครื่อง 155cc แบบมีระบบวาล์วแปรผัน VVA ที่ทำให้การไต่ความเร็วของตัวรถนั้นยอดเยี่ยมในทุกๆย่านความเร็วนะครับด้วยแรงม้าสูงสุดถึง 17.7 ตัวที่ 9,500 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 14.4 นิวตันเมตรที่ 8,000 รอบต่อนาที4วาล์วซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟต์จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดและระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำทางด้านของฟีเจอร์ต่างๆนั้นจะมาพร้อมกับ Assist and Slipper Clutch ป้องกันท้ายปัดขณะเปลี่ยนเกียร์แบบกระทันหันคลัชมือแบบใหม่ที่สั้นกว่ารุ่นเดิมทำให้การขับขี่นั้นมีฟีลลิ่งที่ดีขึ้นปรับหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของกำลังเครื่องยนต์ระบบวาล์วแปรผัน VVA ที่มีเพลาลูกเบี้ยว2ลูกซึ่งจะทำงานสลับกันในช่วงความเร็วต่ำถึงกลางและความเร็วสูงที่ 7,400 รอบต่อนาทีขึ้นไประบบเกียร์6สปีดที่ทำให้อัตราเร่งมีความต่อเนื่องและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นกว่าแบบ5เกียร์เดิมนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีการปรับโครงสร้างของแชสซีตัวรถแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เข้ากันกับเครื่องยนต์ลูกใหม่ชุดไฟหน้าใหม่แบบแยกอิสระทั้ง2ตำแหน่งปรับปรุงระบบไอเสียและระบบระบายความร้อนให้ดีขึ้นอัปเกรดระบบกระสะเทือนด้านหน้าใหม่จากเดิม90มิลลิเมตรมาเป็น100มิลลิเมตรปรับจูนให้ประสิทธิภาพของแดมเปอร์นั้นดีขึ้นส่วนช็อคอัพด้านหลังจะเป็นแบบแกนเดี่ยวเพื่อการเข้าโค้งที่มั่นคงปั๊มเบรกหน้าแบบ2ลูกสูบที่ทำให้แรงเบรกนั้นทรงพลังมากกว่า 17% หน้าจอแสดงผล LCD เต็มรูปแบบระบบกุญแจรีโมทสำหรับการล็อกแบบอัจฉริยะพร้อมกับฟังก์ชันปุ่มค้นหาตำแหน่งตัวรถช่องชาร์จไฟขนาด12โวลต์ด้วย All New Exciter 155 VVA นั้นเปิดราคาเริ่มต้นในประเทศเวียดนามมาอยู่ที่ประมาณ 61,000 บาทรุ่นกลางประมาณ 64,900 บาทและรุ่นท็อปประมาณ 65,600 บาทส่วนประเทศไทยเรานั้นคาดว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงต้นปี2021ข้างหน้าครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับ World Class Peugeot Django 150 Scooter Premium จากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส